สถานการณ์อย่างนี้นะครับตั้งแต่เป็นตัวโคโรนากลายเป็นโควิดมาเนี่ยเราเป็นร้านอาหารลูกค้าก็มาใช้บริการเยอะแยะเรามีการประชุมรับมือศึกษาว่าโรคมันคืออะไรมันติดต่อทางไหนวิธีป้องกันคืออะไรความกลัวของคนขนาดไหนเรามาวิเคราะห์แล้วอันดับแรกต้องสู้กับความสบายใจของลูกค้าอันนี้สำคัญเมืองไทยยังไม่มีใครทำก็คือมาตรการเรียกว่า crisis management เริ่มแรก mask นะครับหน้ากากปิดต่างๆอันดับที่2เราทำยังไงลูกค้าเกิดความมั่นใจเราก็มีจุดคัดกรองเราแบ่งเป็นสีเขียวความปลอดภัยระดับแรกสีส้มความปลอดภัยไปเข้มงวดสีแดงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเลยคือการปิดร้านช่วงแรกที่ทำเนี่ยสีเขียวก่อนเราทำ1ป้องกันตัวเรา2ทำไงให้ลูกค้ารับรู้แล้วเกิดความมั่นใจเชื่อใจสบายใจโดยลูกค้าต้องเชื่อใจเราจริงๆไม่ใช่ถ่ายรูปลงฉันมีมาตรการคอปเปอร์ไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดหลังจากนั้นเนี่ยเราออกมาตรการหาเครื่องวัดก่อนวัดอุณหภูมิทำจุดคัดกรองลูกค้าแค่เราทำจุดคัดกรองอุณหภูมิแมสปิดจมูกลูกค้าก็แฮปปี้แล้วหลังจากนั้นเราเริ่มหาน้ำยาเพิ่มขึ้นเราหาน้ำยาฆ่าเชื้อทำลายโควิดเมื่อมาตรการอันดับแรกเราเริ่มแล้วแต่โชคดีนะครับเราทำเพียงเท่านั้นไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้าที่คอมเมนต์มาเรามาประชุมกันเกิดมาตรการเขาเรียกว่า crisis management ขั้นที่2ก็คือสีส้มโดยที่เราใช้คำว่าเหมือนห้องปลอดเชื้อดีกว่าเริ่มตั้งแต่นะครับเราไปหาตัวของน้ำยาน้ำยาตัวนี้ฉีดทั้งบนเครื่องบินโรงพยาบาลน้ำยาตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดเป็นออร์แกนิกแล้วมีสารฆ่าเชื้อเราก็เลยหาทั้งน้ำยาเครื่องฉีดมันทุกรอบเลยก่อนเปิดร้านทุกรอบที่ลูกค้าใช้บริการหลังจากลูกค้ากลับไปแล้วเราฉีดวันหนึ่งใช้เวลาน่าไม่ต่ำกว่า6รอบ2เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่คีบที่ตักจะมีพนักงานตักให้ตั้งแต่น้ำแข็งลดเลี่ยงการสัมผัสอาหารทุกจุดห้ามลูกค้าจับสัมผัสจานก็ดีที่คีบที่ตักก็ดีจะมีเชฟตักให้หมดเราก็ให้เชฟเนี่ยจากที่เชฟเคยทำอุปกรณ์มาการสัมผัสข้าวต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะใส่ถุงมือได้ซึ่งการปั้นมันก็จะเพี้ยนไปแต่ก็คุยกับเชฟจนเชฟยอมเชฟก็ใส่ถุงมือผ้าปิดปากน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาดิบปลาแซลมอนสไลด์เชฟก็ใส่ถุงมือเชฟก็ใส่แมสทั้งหมดแล้วมีน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆชุดจุดตลอดเวลาผมว่าตัวนี้คือเพิ่มความมั่นใจผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆแน่นอนเราใช้เครื่องล้างจานมีน้ำยาฆ่าเชื้ออุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากนั้นเราทำมาแพ็คใส่ถุงอย่างดีมีช้อนส้อมมีดตะเกียบกระดาษทิชชู่ไม้จิ้มฟันช้อนขนมหวานทุกอย่างอยู่ในถุงทั้งหมดแก้วน้ำห่อหุ้มทั้งหมดเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ที่คิดว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมวิธีการป้องกันเนี่ยพื้นฐานสาธารณสุขเลยนะครับสิ่งที่ป้องกันเนี่ยคุณใส่แมสคุณใส่หมวกคุณใส่ถุงมือมีที่คุมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทำได้เช็ดโต๊ะแล้วแจ้งลูกค้าปิดประกาศหน้าร้านแล้วบอกเขาว่าร้านเราใช้น้ำยาร้านเราป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ประกาศบอกให้คนรู้ก็จะไม่มีใครกล้าแค่นี้มันก็ปลอดภัยแล้วคนไทยอ่ะมันก็จะผ่านวิกฤตสู้โควิดผมว่าไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้สู้ไม่ได้เราผ่านไปได้ครับ